สวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับไปเช่าพระนะครับพระเขี่ยกององค์ละ5บาทนะครับไปเดินหาพระแท้ราคาถูกนะครับเป็นพระดีราคาถูกมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับว่าได้พระอะไรมาบ้างนะครับจะรุ่งหรือจะร่วงนะครับไม่ได้เดินสนามพระมานานนะครับช่วงนี้พอดีเห็นพระหลวงพ่อคูณนะครับมีราคาเพิ่มขึ้นก็เลยลองไปเดินก็นำมาทำคลิปให้ได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับผมไปเดินที่เดอะมิวนะครับรังสิตมันก็จะได้พระที่ราคาถูกนะครับแต่ก็สนุกดีนะครับได้มาในราคาองค์ละ5บาทก็เป็นพระแท้ราคาถูกนะครับเดี๋ยวองค์แรกเรามาดูกันก่อนเลยนะครับไปเดินที่เดอะมิวสิ่งที่พระที่เจอนะครับก็จะเป็นพระภาคกลางพระกรุงเทพนะครับหรือพระจังหวัดปทุมนะครับอย่างองค์นี้นะครับเป็นพระของขวัญนะครับวัดไตรมิตรเป็นหลวงพ่อทองคำนะครับมาพร้อมกองเดิมๆนะครับเรามาแกะดูนะครับเป็นองค์นี้จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับเป็นกลมๆเดี๋ยวขออนุญาตแกะนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะใส่มาแน่นนิดนึงครับเดี๋ยวพระอาจจะโดนเพราะว่าในการเดินสนามพระในการเดินที่จะเดินหาพระแท้ราคาถูกนะครับก็เอาพระที่คุ้นเคยไว้ก่อนนะครับอย่างพระกรุงเทพหรือพระบ้านหรือพระที่เรารู้จักหรือเกจิอาจารย์ที่เราชอบและเคารพนับถือนะครับอาจจะไม่ได้มีราคาแพงนะครับบางองค์ก็อาจจะไปต่อได้หรือบางองค์อาจจะไปต่อไม่ได้แต่เก็บไว้นะครับก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวเองนะครับผมเรามาส่องดูนะครับวัดไตรมิตรนะครับองค์นี้เป็นปัดทองนะครับสวยงามนะครับก็เลยเช่ามานะครับก็ดูแล้วเป็นพระแท้นะครับราคาไม่แพงนะครับเป็นพระทองคำหลวงพ่อทองคำนะครับดูด้านหลังครับก็ปัดทองครับสวยงามนะครับพิมพ์รูปแบบก็สวยงามนะครับผมไตรมิตรนะครับอีกเป็นอีกหนึ่งวัดนะครับที่น่าไปกราบไหว้หลวงพ่อทองคำนะครับนี่ครับด้านหลังองค์แรกนะครับได้มาในราคา5บาทก็โอเคนะครับถือว่าพระดีนะครับพระแท้ราคาถูกนะครับเดี๋ยวเราไปชมองค์ถัดไปนะครับอยู่ในกล่องนี้ก่อนเลยนะครับองค์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งองค์นะครับเป็นพระกรุงเทพมหานครนะครับเป็นหลวงพ่อเจสอนครับวัดท่าพระรุ่นนี้ได้มาทั้งกล่องนะครับเป็นเขียนว่ารุ่นโบราณวิหารหลวงพ่อเจสอนนะครับวัดท่าพระบางใหญ่ก็เป็นอีกหนึ่งพระนะครับหรือหนึ่งหลวงพ่อนะครับที่มีชาวกรุงเทพนะครับให้ความเคารพนะครับกราบไหว้ท่านนะครับดูท่าพระฝังทนนะครับเป็นพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับองค์นี้ได้มา2องค์ครับอีกองค์นึงก็ไม่มีกล่องนะครับเรียกว่าเป็นพระดีราคาถูกนะครับองค์นี้บินนิดนึงเดี๋ยวเรามาส่องดูองค์นี้แล้วกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวัดในกรุงเทพนะครับที่น่าไปกราบไหว้นะครับหลวงพ่อท่านก็ศักดิ์สิทธิ์นะครับคนแถวนั้นก็ให้ความเคารพนะครับศรัทธานะครับกราบขอพรท่านนะครับนี่เนื้อผงนะครับผมเดี๋ยวเรามาส่องดูนะครับผมโหหน้านี้โดนนิดนึงนะครับแต่ไม่หน้าอาจจะไม่สวยนะครับหลวงพ่อเกศรนะครับจะดูด้านหลังนะครับผมรุ่นประวัติศาสตร์บูรณะวิหารหลวงพ่อเกศรวัดท่าพระวังกอกใหญ่ธนบุรีนะครับเมื่อปีพ.ศ.2544นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์นะครับหนึ่งหลวงพ่อนะครับถ้าเพื่อนๆอยู่ในกรุงเทพนะครับก็ไปกราบขอพรท่านได้นะครับองค์นี้ใบหน้าสวยงามครับผมเรามาดูองค์ถัดไปนะครับจะดูเป็นเนื้อผงก่อนครับนี่ครับหลวงพ่อคูณนะครับเมื่อก่อนก็จะเดินเจอหลวงพ่อคูณนะครับเยอะนะครับ
บ่อยๆเจอบ่อยๆพอดีช่วงนี้เห็นว่าราคาหลวงพ่อคูณในบางรุ่นนะครับราคาสูงทำให้บางองค์นะครับรุ่นย่อยๆถัดมาก็มีคนนิยมนะครับเช่าหาเลือกหาไปเยอะครับเป็นพระที่เมื่อก่อนเดินสนามพระนะครับเขี่ยกองนะครับผมก็จะเจอบ่อยๆอย่างวันนี้ก็เจอมาอีกหนึ่งองค์แต่เป็นเนื้อผงนะครับเนื้อโลหะนี่ไม่ค่อยเจอครับที่เป็นเหรียญเดี๋ยวเรามาส่องดูนะครับนี่ครับเป็นเนื้อผงอยู่ในเลี่ยมนะครับอยู่ในเลี่ยมก็ทำให้ผิววันนั้นก็ยังดีอยู่นะครับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับช่วงนี้พระท่านก็มาแรงนะครับราคาแรงขึ้นดูด้านหลังก็จะเป็นวัดบ้านไร่นะครับอำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมานะครับยันหลวงพ่อท่านนะครับจะเดินเก็บเช่าหาไปเรื่อยๆนะครับวันหนึ่งเกจิอาจารย์ที่เราเคารพนับถือนะครับหรือว่าที่เราชอบนะครับอาจจะมีราคาแพงขึ้นมาเราก็สามารถที่จะปล่อยเช่าทำกำไรได้นะครับองค์นี้ก็เป็นสมเด็จของหลวงพ่อคูณนะครับด้านหลังก็จะเขียนว่าสมเด็จหลวงพ่อคูณนะครับรุ่นกูให้ทำนะครับผู้บูชารวยรูปเดียวครับผมตรงนี้ก็ถือว่าชื่อดีนะครับสมเด็จอยู่ในซองก็ผิวไม่ค่อยเสียเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาส่องดูนะครับสมเด็จของหลวงพ่อคูณนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังยันนี้จะเป็นยันประจำตัวท่านเลยนะครับรุ่นกูให้ทำผู้บูชารวยลูกเดียวสมเด็จหลวงพ่อคูณพระท่านก็ออกหลายรุ่นนะครับออกเยอะอีกหนึ่งรุ่นของท่านนะครับแต่ละองค์เดี๋ยวเรามาดูองค์ถัดไปนะครับองค์นี้หลวงพ่อทันใจรุ่น3นะครับจะเป็นของวัดบรมธาตุจังหวัดตากนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็คล้ายๆกับเหรียญรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกค่อนข้างจะมีราคานิดนึงนะครับได้รุ่น3มาไกลเงินสวยๆครับก็เก็บไว้เก็บเช่าไว้นะครับหลวงพ่อทันใจรุ่น3ออกเมื่อปีพ.ศ.2539นะครับวัดพระบรมธาตุอยู่ที่จังหวัดตากนะครับเป็นพระที่ชาวจังหวัดตากนะครับให้ความเคารพนับถือท่านนะครับหลวงพ่อทันใจมาดูอีกหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญสวยนะครับเหรียญแท้ๆนะครับเนื้อทองแดงเหรียญกลมนะครับเป็นพระในกรุงเทพนะครับเป็นที่ระลึก100ปีนะครับโรงเรียนชิโนรถวิทยาลัยนะครับปีพ.ศ.2544นะครับเป็นเหรียญสวยนะครับผมสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรถนะครับมาส่องดูครับเป็นพระในกรุงเทพเลยครับโดยมากถ้าเดินแถวนี้ก็จะเจอพระกรุงเทพนะครับพระภาคกลางเหรียญสวยงามนะครับผมเดี๋ยวมาดูองค์ถัดไปนะครับอันนี้เป็นตะกรุดนะครับตะกรุดลูกปืนหลวงพ่อออสนะครับวัดสายไหมพระอาจารย์ออสนะครับตะกรุดลูกปืนท่านนะครับท่านจะทำหลายรุ่นหลายขนาดนะครับพอดีเจอแล้วก็ผมก็ชอบนะครับก็เก็บไว้นะครับจริงๆจุดพิจารณาก็ต้องดูที่ว่าดูโคตรนะครับแล้วก็ดูการตอกการสอดการทำนะครับที่เรียบร้อยนะครับไม่อะไรไม่ยับไม่ยุ่ยนะครับให้มันดูดีนะครับอย่างนี้เราก็น่าจะแท้นะครับนี่คือการดูโคตรนะครับโคตรนะครับโคตรจะตอกอันนี้วสมนะครับ55นะครับต่อโค้ดตัวย่อนะครับถ้าเขย่าข้างในอย่าได้ยินเสียงครับองค์ถัดมานะครับมาดูกันนะครับ
องค์นี้ก็จะเป็นหลวงพ่อเกศรวัดท่าพระอีกหนึ่งองค์นะครับตรงนี้จะเป็นเหรียญนะครับเหรียญสวยงามนะครับกะไหล่ทองนะครับวัดท่าพระธนบุรีครับผมหลวงพ่อเกศรดูด้านหลังนะครับเป็นรุ่นบารมีคุ้มครองนะครับเงินไหลมาเดี๋ยวเรามาดูองค์ถัดมานะครับองค์ถัดมาใกล้ๆนี้ก็เป็นหลวงพ่อแพนะครับผมหลวงพ่อแพวัดพิกุลทองเป็นอีกหนึ่งเกจิอาจารย์นะครับที่เดินในสนามพระเนี่ยก็มักจะเจอพระของท่านนะครับเพราะว่าท่านจะมีหลายรุ่นนะครับที่สร้างแล้วก็เป็นเกจิดังนะครับก็รอเวลาที่จะมาราคาขึ้นนะครับแล้วว่าหลายองค์นะครับหลายรุ่นของท่านก็มีราคาที่แพงอยู่เหมือนกันนะครับก็รอเวลานะครับอย่างเช่นหลวงพ่อคูณเนี่ยตอบเมื่อก่อนก็เดินเจอประจำครับเดี๋ยวนี้ก็เริ่มหายากขึ้นนะครับหรือไม่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อก่อนก็จะเป็นพวกหลวงปู่แหวนหลวงพ่อเกษมนะครับก็จะเดินเจอตลอดแต่ช่วงนี้ก็เดินไม่ค่อยเจอนะครับเจอแต่ของเจนะครับอันนี้จะเป็นหลวงพ่อแพนะครับถ้าเพื่อนๆเจอนะครับราคาไม่แพงก็สามารถเก็บไว้ได้เลยนะครับเป็นพระที่ราคาถูกอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็ราคาขึ้นนะครับองค์นี้เป็นที่ระลึกนะครับสมเด็จพระพุทธประธานปีพ.ศ. 2524นะครับด้านหลังก็จะเป็นของหลวงพ่อแพนะครับวัดพิกุลทองหลวงพ่อแพนะครับสิงห์บุรีนะครับเป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงอีกหนึ่งรูปนะครับสมัยก่อนพระท่านจะแพงมากนะครับแล้วก็ราคาดรอปลงมานะครับเดี๋ยวก็จะกลับขึ้นมาอีกนะครับผมคาดการณ์ว่าอย่างนั้นนะครับอีกหนึ่งองค์นะครับผมเป็นเหรียญสวยเหมือนกันนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเหลือนะครับผมเป็นเหรียญกะไหล่ทองนะครับวัดสร้อยทองนะครับวัดสร้อยทองก็อยู่กรุงเทพนะครับมาส่องดูนะครับนี่ครับเป็นพระสวยงามนะครับหลวงพ่อเหลือนะครับเหลือกินเหลือใช้นะครับเป็นวัดสร้อยทองนะครับกรุงเทพนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ครับก็ขอจบการนำเสนอแค่เพียงเท่านี้ครับพอดีไปเดินสนามนะครับห่างหายไปนานนะครับไม่ค่อยได้เดินช่วงนี้ก็เลยไปเดินเช่าหาพระองค์ละ5บาทนะครับเป็นพระแท้ราคาถูกนะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับครับผมคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอแค่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ